มณฑลทหารบกที่310จัดพิธีตรวจความพร้อมและปล่อยกระบวนรถบรรทุกน้ำเพื่อออกให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาจากพายุฤดูร้อนและภัยแล้งค่ะที่สนามกีฬามณฑลทหารบกที่310อำเภอเมืองจังหวัดตากพันเอกเกรียงชัยอนันตสารรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่310เป็นประธานในพิธีตรวจสภาพความพร้อมด้านบรรเทาสาธารณภัยประจำปี2561โดยมีการจัดกำลังจากกองร้อยมณฑลทหารบกที่310กองกำลังนเรศวรกรมทหารราบที่14และหน่วยขึ้นตรงกรมทหารราบที่14และโรงพยาบาลค่ายวชิระปราการจำนวน220นายนำรถบรรทุกน้ำยานพาหนะยุทโธปกรณ์รวมถึงอุปกรณ์ที่จำเป็นมาร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงพันเอกเกรียงชัยอนันตสารรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่310เปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่3มีนาคม2561โดยมีการคาดการว่าจะเกิดอากาศร้อนและสถานการณ์ภัยแล้งยาวนานถึงเดือนพฤษภาคม2561ซึ่งจังหวัดตากมักจะมีอากาศร้อนอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดภัยแล้งรุนแรงในการนี้ผู้บัญชาการทหารบกจึงได้มีดำริให้ทุกหน่วยดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลและยุทโธปกรณ์ให้มีความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งได้ทันต่อสถานการณ์รวมถึงการประสานส่วนราชการในพื้นที่บูรณาการร่วมกันในการช่วยเหลือประชาชนมณฑลทหารบกที่310นะครับโรงพยาบาลค่ายวชิรปาการนะครับแล้วก็ของผู้มีอุปกรณ์รับส่งร่วมกับเราการดูแลพื้นที่ก็มอบหมายนะครับแบ่งกันในพื้นที่จังหวัดต่างนะครับแบ่งเขตรับผิดชอบนะครับเมื่อเกิดเหตุ